สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องประสงค์ฟาร์มนะครับวันนี้ผมพามาดูวัวนะครับมาเปิดราคาวัวนะครับพอดีป้าเจ็บขานะครับมีความจำเป็นที่จะต้องขายออกมีวัวสวยๆหลายตัวนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปคุยกับคุณป้านะครับคุณป้าครับสวัสดีครับจ้าสวัสดีจ้าคุณป้าชื่ออะไรหน่อยครับแนะนำตัวหน่อยครับชื่อจิตจ้ะป้าจิตเนาะจ้าครับพิกัดตรงไหนป้าตรงเนี้ยครับบ้านอะไรบ้านสะเพงบ้านสะเพงจ้าหมู่2หมู่ 2ตำบลสูงเนินอำเภอสูงเนินจ้าจังหวัดนครราชสีมาจ้าครับของป้ามีกี่ตัวป้าตอนนี้มี16ตัวจ้ะทั้งหมด16ตัวจ้าตัวผู้กี่ตัวตัวเมียกี่ตัวครับป้าตัวผู้มี2ตัวผู้มี2ตัว4ตัวจ้ะครับที่เหลือเป็นตัวเมียเนาะจ้ะแล้วแม่ท้องเหรอครับป้าท้องอยู่6ตัวจ้ะครับเดี๋ยวให้ป้าพาดูทีละตัวได้ไหมครับเดี๋ยวพอตัวไหนพอถ่ายได้จังหน่อยไอ้ตัวนี้ท้องไหมป้าตัวขาวนี่ครับเนี่ยตัวขาวนี่ยังไม่ท้องตัวนี้ขาวยังไม่ท้องส่วนนี้ตัวแดงนี่แหละครับตัวนี้ท้องแล้วได้4เดือนกว่าอ๋อตัวนี้4เดือนกว่าผสมพ่ออะไรครับป้าอันนี้มันเป็นลูกพ่ออะไร31 KF 31เนี่ยอ๋อแต่ว่าลูกในท้องนะผสมตัวอ๋อลูกในท้องผสมตัวไหนครับป้าลูกของฟาร์มอยู่ใกล้ๆเนี่ยพี่เดชอ๋อของป้าทองใบเหรอครับของพี่เดชอ๋อของพี่เดชผสมพ่อแดงเนาะจ้ะลูก KF 31ตัวเขาเป็นลูก KF 31ผสมกับของพี่เดชตัวของเขาเนี่ยเป็นลูกเลือดร้อยครับตัวเขาเป็นลูกหลอดเนาะเป็นลูกของ KF 31แต่ลูกในท้องผสมตัวแต่ลูกในท้องผสมตัวคือสาวท้องแรกจ้ะแล้วตัวนี้แหละครับป้าครับไอตัวสาวน้อยเนื้อเยอะๆนี่แหละครับลูกชาโลเล่อ๋อตัวนี้เป็นลูกของป้าทองใบเหรอครับจ้าลูกอ๋อไอเล่ตัวใหญ่นั่นลูกไอเล่ตัวใหญ่อันนี้กี่ปีแล้วครับป้าเนี่ยยังไม่ถึงปีอ๋อยังไม่ถึงปีจ้ะเพราะว่ามีคนโทรมาหาป้าทองใบเยอะแต่ป้าทองใบไม่มีขายเอาว่านี่คือลูกของมันจ้านี่ลูกของมันเอาเราไปผสมนี่คิดตังค์ยังไงครับป้าให้ทีละ500อ๋อให้ทีละ500อ๋อของป้ามีกี่ตัวป้าลูกเล่มีอยู่3ตัวจ้ะครับอ๋อตัวนี้ใช่ไหมป้าเนี่ยสีแดงพอดีพี่น้องสนใจหาหลายคนนะพอดีป้าแกไม่มีขายอันนี้ลูกไอเล่เหมือนกันครับอ๋อนี่ลูกเล่เหมือนกันครับอันนี้วัวถึงปียังครับป้าเนี่ยตัวนี้ถึงปีไหมมันได้น่องแล้วจ้ะได้น่องแล้วอาจจะปีกว่าเนาะครับเดี๋ยวป้าพาผมชมตัวอื่นหน่อยครับแต่ละตัวเอาลูกเล่ก่อนก็ได้ครับป้าว่าอีกตัวไหนเด้งครับลูกเล่ครับนู่นตัวแขนกระดิ่งหน่อยตัวแขนกระดิ่งอ๋ออีกตัวนึงจ้ะอ๋อสรุปลูกเล่คือของป้าทองใบมีอยู่3ตัวเนาะ3ตัวจ้ะ3ตัวนี่ตัวนึงลูกอ๋อนี่ตัวนึงทรงผมเหมือนกันครับป้าพอจะบอกราคาได้ไหมว่าประมาณกี่บาทป้าเนี่ยตัวนี้ยังไม่รู้ต้องรอแฟนก่อนได้มั้ยครับต้องให้แฟนจ้ะอ๋อพอดีเดี๋ยวบอกพี่บอกน้องก่อนคือผมนัดป้าไว้ทีนี้ผมติดธุระก็เลยมาช้าแฟนไม่อยู่ก็เดี๋ยวค่อยขอเบอร์โทรไว้เนาะป้าเนาะโทรมาถามกันคือลูกเล่มีอยู่3ตัวเนาะมี3ตัวลูกเล่ของป้าทองใบ3ตัว มีสีแดง2ตัวเป็นตัวเมียครับตัวเมีย3ตัวเลย แต่ว่าลักษณะดีเนาะป้าเนาะสวยแม่มันสีอะไรป้าทำไมมันสีแดงครับนี่ในแม่มันอ๋อแม่มันเป็นวัวบดนี่ครับจ้ะวัวบดอ๋อลูกกระทบครับไอตัวนี้ท้องมั้ยครับป้าแม่มันท้องอ๋อท้องแล้วจ้ะอันนี้มันเกิดได้ยังไม่ถึง2เดือนแม่มันกระทับไอเล่ต่ออ๋อก็คืออันนี้คือแม่จ้ะอันนี้คือลูกครับป้าใบไว้เลยครับแม่ท้องกี่เดือนแล้วครับป้าต้องไปดูในใบจําไม่ได้หรอกจ้ะอ๋อป้าจดไว้นี่ครับจดไว้ทุกตัวจ้ะอ๋อถ้าใครมองหาลูกเล่เนาะจ้ะได้เลยอันนี้ก็พิกัดเดียวก็บ้านป้าทองใบเนาะเพราะมันอยู่ห่างกัน 4-500 เมตรได้มั้ยป้าประมาณนั้นแหละเนาะจ้ะครับตัวไหนบ้างครับป้าตัวไหนท้องบ้างครับอันนี้ก็ทับวันที่26นี่จะผ่านรอบไม่ผ่านอ๋ออันนี้เพิ่งทับใช่ไหมครับจ้ะอันนี้เพิ่งทับอันนี้ก็ผสมหลอดไว้อันนี้ผสมหลอดไว้จ้ะครับตัวไหนบ้างครับป้าทีนี้จะได้พาพี่น้องดูทีละตัวตัวนี้และท้องตัวนี้ท้องออกเดือนกุมภาอันนี้ท้องออกเดือนกุมภาไอหลอดเลือดจริงครับหลอดผสมเล่ไว้จ้ะอ๋ออันนี้ผสมชาโลเล่ไว้จ้ะแล้วเราเหตุผลไหนที่ป้าผสมชาโลเล่ครับหรือว่าเห็นลูกพวกนี้แล้วชอบหรือไงครับก็ว่ามันเนื้อดีมันอ้วนอ๋อก็เลยชอบลูกเล่ชอบลูกเล่จ้ะครับแล้วตัวไหนเรื่องป้าที่นี่พวกอยู่ข้างหน้าล่ะครับพาผมเดินทีละตัวนะครับตัวนั่นก็ให้พี่น้องชมแต่ละตัวป้าขอสาวน้อยนี่หน่อยครับป้านี่นี่สาวน้อยหนาๆนี่นี่แหละ3แม่ลูกอ๋ออันนี้คือ3แม่ลูกนี่ครับเนี่ย3แม่ลูกป้าตัวไหนตัวกลางออกมาได้ไหมครับตัวหนาๆนี่ไปมอกไปอ๋อ3แม่ลูกแม่ท้องแล้วแม่ท้องจะคลอดแล้วกุมภาพันธ์นี่ก็คลอดแล้ว
มันกี่เดือนได้ทับครับป้าแม่มันแม่มันลูกเดือนกว่ามันก็ทับแล้วเหรอจ๊ะโอ้มันสายที่นี่ลูกถี่ครับแม่ลูกถี่จ้ะไอไล่ตัวน้อยออกได้ไหมครับเนี่ยได้โอ้ถ้าใครได้ชุดนี้คุ้มเลยเนาะป้าเนาะจ้ะว่าพี่มันใกล้ๆทับแล้วเนี่ยอ๋อพี่มันสาวใหญ่เนาะป้าเนาะเนาะ2ปีกว่าเนาะจ้ะเนื้อหนังดีเลยหัวป้ามันก็วันหน่อยพี่มันก็ได้น่องน่องมันก็จะได้น่องอีกแล้วเนาะครับก็ใกล้ทับแล้วครับโอ้สวยครับป้าตัวนี้เขาได้ทำไหมป้าไม่ได้ทำอะไรจักตัวอ๋อธรรมชาติล้วนๆเลยแต่เขาไม่ออกแม่มันก็เขาไม่ยาวครับมันเป็นลูกหลอดแล้วลูกอะไรป้าไอตัวพี่มันพี่มันเป็นของลูกตะตัดอยู่ดอนกอกอะไรจ้ะอ๋องัวพี่ตัดเนี่ยจ้ะอ๋อลูกมันตัวใหญ่น่ะครับพ่อพันธุ์ของพี่ตัดเออตัวเท่าๆของแกน่ะครับแต่ตัวนี้คือตัวเขาเป็นลูก KF 31จ้ะแล้วผสมพ่อโคมโตของพี่เดชคือวัวแดงเนาะวัวลูกกระทบสีแดงก็สวยพอสมควรตัวนี้แต่ผมไม่ได้ถ่ายพ่อมันมาเนาะแต่พ่อมันสีดีอันนี้ก็อันนี้ตัวบดอันนี้ก็ท้องจะคลอดปีใหม่นี่จ้ะอ๋อตัวนี้จะคลอดปีใหม่ว่าวันที่26ธันวาคมนี่ก็9เดือนเต็มอ๋อ26ธันวาคมคือ9เดือนเต็มคือหลังปีใหม่ไปก็น่าจะคลอดเนาะจ้ะครับไม่รู้ว่ามันจะเตลิดกี่วันไอ้ตัวปีใหม่นะคลอดครับตัวผู้นี่แหละป้าตัวผู้นี่ก็เป็นลูกของตัวนี้อ๋อตัวผู้นี่คือลูกแม่นี้จ้ะคือแม่นี่คือแม่บดนี่คือให้ลูกแดงแดงตลอดเพราะว่าตัวพี่มันที่ขายไปตัวผู้ก็แดงครับอันนี้ก็ลูกหลอดอ๋ออันนี้ลูกหลอดนี่ครับอันนี้ลูกตัวไหนครับป้าเนี่ยจักมันอยู่ในหนังสือนั่นแหละจ้ะอ๋อต้องไปดูอีกทีนึงครับว่ามันหลายตัวเนาะหลอดก็จ้ะจำไม่ค่อยได้โอ้จะไปส่งลูกแดงดีเนาะป้าเนาะอันนี้มันพร้อมเพราะว่าให้มันหย่านมเพราะแม่มันจะคลอดแล้วอ๋อมันกินนมพร้อมครับโอ้แสดงว่าแม่มันถี่เนาะป้าเนาะใช่ที่เพราะว่าให้วัวปีละตัวทุกตัวแหละครับป้าขอดูตัวนี้นะครับตัวนี้ทับไปยังป้าเนี่ยตัวใหญ่ๆเนี่ยเนี่ยยังอ๋อตัวนี้ยังไม่ทับเพิ่งได้2ปี3เดือนอู้ทำไมมันใหญ่ถึงป้า2ปีเพราะว่าแม่เป็นบาซินใหญ่อ๋อแม่เขาตัวใหญ่จ้ะแล้วพ่อเขาก็เป็นพ่อหลอดครับมันก็เลยอายุยังไม่ถึงมันเลยยังไม่ทับอ๋อเฟรมใหญ่เนาะป้าเนาะตัวนี้เนาะขาดูแข็งครับแข้งขาดีแข้งขาใหญ่แข้งขาใหญ่แล้วตัวข้างหลังละป้าเนี่ยตัวนี้ติดบดนี่แหละครับไอตัวติดบดนี่แหละอันนี้ก็เป็นลูกวัวพี่เดชไอทองแดงพ่อมันคือของพี่เดชพ่อมันไอทองแดงนะไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวนี้อ๋อตัวเก่าตัวเก่ารุ่นแรกของแกเลยครับเฟรมใหญ่ตัวนี้ท่องแม่ยังครับป้าอันนี้ท่องท่องก่อนตัวนั่นอีกเพราะว่าอันนี้ก็สมลูกไอเล่ไว้เหมือนกันจ้ะอ๋อท้องลูกไอเล่จ้ะครับนี่ก็ท้องแก่แล้วนมมันชึงชี้หมดแล้วเนาะป้าเนาะกำลังจะลงเต้าเนาะนมกำลังจะลงเต้า นี่มันน่าจะ5เดือนกว่าแล้วเพราะว่ามันทับก่อนอีเล็บเงิงนั่นอีเล็บเงิงได้4เดือนกว่าครับของป้าเลี้ยงวัวมากี่ปีแล้วครับเนี่ย4ปีแล้วจ้ะ4ปีแล้วจ้ะเอาแล้วไอ้ที่ว่าฝูงเป็น10กว่าตัวนี่คือเริ่มจากกี่ตัวครับป้าก็เริ่ม16ตัวพอเริ่ม16จ้ะแต่แรกก็ไปเลี้ยงแบ่งลูกเขาได้มา6ตัวแล้วก็มาซื้อเพิ่มเอาอ๋อ16ตัวก็หยุดพอมันตื่นก็ขายไปแม่ลูกไป 5-6 คู่ครับอันนี้ก็เลี้ยงมาใหม่ก็แผ่ออกอีกอันนี้ป้าเจ็บขาเยอะไหมครับเนี่ยที่ว่าจะขายออกเนี่ยครับเนี่ยโอ้ยเนี่ยปวดนึบลงขาชายืนไม่ได้ทาแป้งทาอะไรก็ต้องได้นั่งเอาทาไม่เสร็จหรอกปวดแรงหลายโอ้ถ้ามันไม่จำเป็นอย่างนี้ก็น่าเสียดายเนาะเสียดายเสียดายงัวเนาะป้าเนาะเพราะว่ามันก็มีแต่ท้องของป้ามันมีแต่งัวท้องแล้วก็แล้วลูกมันก็ยังไม่ใหญ่ยังไม่ได้ราคาดีเนาะลูกเล่เนี่ยมีแต่สวยๆเลยป้าเอ้ยเนี่ยแต่รอให้มันใหญ่กว่านี้มันก็จะราคาดีใช่ครับเนี่ยลูกเล่ของป้านี่มีแต่สวยๆเลยเนื้อมันเยอะเนาะแล้วมันออกสีแดงเนาะแปลว่าเล่มันเนื้อดีก็เลยผสมใส่แต่เล่ไว้ถึงหลอดก็เอาหลอดเล่ส่วนมากครับเนี่ยที่คาท้องอยู่เนี่ย2เล่อ๋อเฟรมป้ามันคือมันเป็นงัวเฟรมใหญ่เนาะเป็นงัวเฟรมใหญ่พวกลูกกระทบติดบาซินมาพอมาใส่เล่ที่นี่มันใหญ่ด้วยแล้วก็หนังเนื้อหนังมันมาเนาะมันโค้งได้แล้วเราเอาเนื้อใส่มันก็เลยใหญ่ครับโอ้ผมแล้วเสียดายแทนป้าเลยป้านี่เสียดายแฟนนึงไม่อยากขายก็เดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวผมค่อยขอเบอร์ป้าลงไว้ที่นี่ถ้าพี่น้องชอบตัวไหนก็เดี๋ยวโทรมาถามเอาเนาะป้าเนาะว่าทางลุงจะเปิดราคาเท่าไรเผื่อใครอยู่ใกล้ๆวิ่งมาดูได้แต่ผมเห็นแล้วมันเชิงวัวป้ามันเชิงดูดีเนาะมันสมบูรณ์เนาะมันเชิงดูใสๆดูสมบูรณ์ดีนี่มันเริ่มผอมลงอ๋อถ้าก่อนอ้วนกว่านี้นี่ครับก่อนอ้วนไม่มีตัวผอมเลยอ๋อแต่ลูกเล่สวยเนาะป้าเนาะนี่ยืนก็ปวดอย่างเงี้ยโอ้
เอาแล้วป้าไปหาหมอหาอะไรด้วยไหมครับไปคลินิกน้ำพุอยู่ทุ่งเนินเนี่ยครับเขาก็ว่าหายไปตรวจประจำปีอาจจะเป็นหมอนรองกระดูกอ๋ออาจจะเป็นหมอนรองกระดูกเขาเลยต้องหายไปตรวจดูโอ้ลูกเล่สวยเนาะป้าเนาะฉีดยาแล้วก็ไม่หายครับมันมีตั้งหนาเนาะป้าเนาะเนาะลูกเล่มันนี่กับลูกเล่มันเนื้อหลายครับของป้าทองใบบอกว่ามีพี่น้องโทรมาหาเยอะอยู่แต่แกไม่มีแบ่งพอดีแหละพอดีป้าขายพอดีเนี่ยถ้าใครอยากได้เนาะอยากขายแต่ตัวคู่ครับเมียจะไม่ขายครับของป้าเนี่ยถ้าใครชอบพอดีเลยมันพอตัวเดียวกันจ้าพอตัวเดียวกันระหว่างผสมเทียมกับผสมจริงไอ้ผสมจริงนี่ทีเดียวติดไม่ป้าเนี่ยที่ป้าผสมเนี่ยผสมจริงน่ะครับเนี่ยที่ว่าเอาพ่อเล่มาผสมพวกเนี่ยติดทีเดียวเลยจ้ะอ๋อทีเดียวเลยแล้วผสมเทียมล่ะครับป้าผสมเทียมส่วนมากก็ติดเลยแค่ที2ทีนี่ครับมี2ทีมั้ยก็มีใส่เช้าหลอดนึงเย็นหลอดนึงอย่างงี้อ่ะจ้ะอ๋อป้าใส่ไอ้กันไว้เลยจ้ะใส่กันไว้เลยนี่ก็ลูกเล่เนาะป้าเนาะจ้ะอันนี้ก็ไปผสมทีเดียวติดทีเดียวติดเลยจ้ะโอ้เนื้อเยอะเนาะป้าเนาะส่วนมากจะทีเดียวแหละเอาพ่อเล่ทับครับหน้ามันเยอะกว่าเพราะว่าที่มันใหญ่เพราะว่าแม่มันเฟรมมันใหญ่เนาะป้าเนาะแม่มันใหญ่ครับแม่มันใหญ่มันเจอพ่อใหญ่อ่ะมันไปเจอพ่อใหญ่แล้วที่นี่มันเลยเนื้อเยอะโครงสร้างใหญ่เนาะถ้าใครได้ไปนี่สวยเลยป้าเนี่ยเซ็ตไว้ก่อนนะแม่ป้าเดี๋ยวผมมาเอาแล้วว่าแฟนแกจะเลือกเอาแต่แม่ใหญ่ไว้ครับแกก็มาหาพ่อใหญ่ใส่อ๋อโอ้สวยเลยป้าตัวนี้ตัวนี้มีเลือดเล่อยู่ 25%เพราะว่าพ่อของป้าทองใบมันเลือด50ไอ้ตัวนี้เลือดเล่25เนี่ยเลือด25แต่ว่ามันออกสีดีเนี่ยถ้าใครหาน่ะว่าแม่มันบดครับถ้าใครหาต้องรีบโทรมาก่อนเดี๋ยวผมขอเบอร์ป้าไว้เนี่ยเพราะว่าลูกเล่ตอนนี้คือสรุปคือมีอยู่3ตัวตัวเมียทุกตัวสีแดง2ตัวสีออกนวลๆตัวนึงแต่ตัวนี้ชื่ออะไรป้าเผื่อพี่น้องโทรมาเขาจะได้รู้ชื่อมันนี่น้องไข่มุกตัวนี้ไข่มุกลูกเล่ตัวที่2ละป้าเดี๋ยวผมเดินไปดูก่อนตัวแดงตัวนึงชื่อคอยตัวนี้ชื่อพลอยนะครับเนาะไหนตัวเหลืองๆนั้นชื่อครับชื่อตัวแดงนี่ชื่อน้องคอยตัวนี้น้องพลอยตัวนี้วัวปีกว่าๆเนาะลูกเล่ของป้าทองใบลูกเล่ตัวเขามีลูกเชื้อชาโลเล่ 25% ครับส่วนไอตัวนี้ชื่ออะไรครับป้าตัวออกนวลๆน้องลินอ๋อตัวนี้น้องลินฝนตกลินอ๋อคอตอนฝนตกจ้าส่วนตัวนี้ชื่ออะไรป้าเนี่ยตัวนี้เผื่อพี่น้องสนใจนี่แม่มันน่ะนี่ครับเนี่ยตัวข้างหน้าผมเนี่ยป้าเนี่ยน้ำฝนจ้าตัวนี้น้ำฝนจ้าแม่น้องลินส่วนไอตัวข้างในนี่ล่ะป้าเนี่ยผักกาดจ้าตัวนี้ผักกาดจ้าเผื่อพี่น้องชอบตัวไหนเขาจะได้จำชื่อแล้วก็โทรมาถามได้ครับอ๋อตัวนี้ผักกาดชื่อผักกาดไอตัวนี้ท้องไหมป้าเนี่ยอันนี้ยังไม่ท้องลูกมันตัวน้อยจ้ะอ๋อตัวนี้ยังไม่ท้องคือเป็นวัวแม่ลูกแต่ว่ามันขึ้นเล่าขึ้นเมื่อวานเนี่ยแต่ยังไม่ได้ทับอันนี้ลูกคือลูกตัวผู้ลูกตัวผู้กี่เดือนครับป้าเนี่ย4เดือนละมั้งลูกตัวนี้4เดือนแต่แม่เป็นซัดแล้วยังไม่ได้ผสมอ๋อไอตัวที่ลุงบอกเมื่อเช้าว่าจะขายก็เลยไม่ได้ผสมจ้ะอ๋อตัวนี้ครับป้าตัวจี๊ดบดตัวนี้ที่ท้องแล้วนี่ตัวนี้ชื่ออะไรครับอันนี้ชื่อตัวนี้จี๊ดบดอันนี้ชื่อโควิดตัวนี้โควิดเกิดช่วงโควิดมาพอดีอ๋อตัวนี้ชื่อโควิดจ้ะแล้วไอ้ตัวใหญ่ตัวนู้นปะเดี๋ยวผมเดินไปดูก่อนตัวแดงน่ะนะครับตัวแดงใหญ่ชื่อน้ำค้างจ้ะอ๋อไอ้ตัวนี้ตัวน้ำค้างจ้ะน้ำค้างไอ้ตัวนี้น้ำค้างสีแดงตัวนี้ล่ะป้านี่3แม่ลูก3แม่เถาหมอกอันนี้ชื่อหมอกจ้ะอันนี้น้องหมอกโอ้ยอยากเข้ากล้องน้ําไอ้ตัวนี้อยากเข้ากล้องไอ้ตัวนี้น้องหมอกอันนี้น้องหมอกน้องหมอกแม่เข้าป้าที่นี่อันนี้น้องใช่ไหมเนี่ยอันนี้น้องน้องจ้ะน้องของน้ำไอ้น้องหมอกคือชื่ออะไรครับเนี่ยอันนี้ชื่อกระแตอันนี้กระแตแม่นู่นเหรอครับแม่มันชื่อใหม่โอ้ยนี่คือแม่มันจ้ะโอ้ปีใหม่มาตัวนี้อันนี้น้องหมอกน้องหมอกแล้วก็มาไอ้ตัวนี้ลูกมันกระแตคือสามแม่ลูกแต่แม่ท้องแม่ท้องครับเดี๋ยวตัวไหนอีกตัวที่ยังไม่ได้บอกป้าบอกชื่อตัวนี้นั่นเนี่ยไอ้ตัวน้อยอ๋อไอ้ตัวน้อยมาชนตอนนี้อะไรป้าเนี่ยอันนี้หอยหลอดหอยหลอดก็คือแม่เขาขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้ผสมจ้านี่แม่เขาครับเกิดแล้วเกิดมาตัวหลอดหลอดก็เลยให้มันตัวนี้เหรอป้าตัวนี้เองถ่ายยังขึ้นครับเนี่ยทองแดงอ๋อตัวนี้ทองแดงเนาะทองแดงป้าให้มันหันหน้ามาสักหน่อยได้ไหมครับ
ตอนนี้ทองแดงมามามาแดงแดงมาเร็วมาเร็วทองไม่พลาดตัวนี้แต่ไอ้ทองแดงนี่ครับก็ที่เขาอยากได้นี่ทองสี่เดือนกว่าอ๋อลูก KF ใช่ไหมเนี่ยจ้ะอ๋อไอ้ตัวนี้ลูก KF จ้ะอ๋อลูก KF ตัวนี้ลูก KF ผสมทองไปแล้วไอ้ตัวนู้นเหรอป้าอันนี้สมอ๋อตัวนี้ชื่อสมสมเขียวหวานสมเขียวหวานทองทองได้หลายเดือนแล้วอันนี้ทองไปแล้วจ้ะครับทับเล่เหมือนกันทับเล่เหมือนกันอ๋อลูกของป้าทองใบจ้ะทับเล่ป้าใบไว้อันนี้ได้ลูกกี่ตัวครับป้าตัวนี้ตัวที่3ขาทองอ๋อมันก็มีแต่วัวสดๆอยู่เนาะจ้ะเอามันไม่ค่อยมีวัวแก่หรอกเนี่ยมีเขาบี้นั่นแหละอายุเยอะกว่าเพื่อนมีตัวไหนที่ยังไม่ได้ถ่ายครับป้ามีตัวไหนที่ยังไม่ได้ถ่ายเพราะว่าเราบอกชื่อไปเสร็จปุ๊บพี่น้องเขา เห็นพี่น้องจะได้โทรมาถามถูกว่าเออตัวนี้ราคากี่บาทกี่บาทเนาะหมดเลยน่าจะหมดแล้วเนาะแต่ลูกเล่ผมชอบลูกเล่เนี่ยป้าลูกเล่เนื้อหนังยังดีเลยเนี่ยครับสวยมันออกสีแดงได้ไงป้าแม่มันเป็นบดแม่บดแล้วพ่อก็ไม่ได้แดงเนาะแม่บดแล้วออกลูกแดงครับพ่อก็ไม่ได้แดงเนาะแต่ลูกแดงดีเออแต่ตัวนี้ก็สวยนะป้าเนี่ยเนื้อหนังหลายครับโอ้เฟรมดีผมอยากมีเงินได้ป้าเนี่ยจะขอแบ่งป้าจังหน่อยเนี่ยเนื้อหนังมันดีครับเนื้อหนังมันดีเดี๋ยวผมขอเบอร์โทรป้าหน่อยครับเอาเบอร์ลุงเนาะเบอร์ใครก็ได้ป่ะเอาคนที่คุยได้จะได้คุยราคาอ๋อเบอร์ลุงเลยงั้นครับ0081 795 795 2092 2092จ้ะชื่อลุงอะไรครับลุงหมูจ้ะลุงหมูจ้ะก็คือเดี๋ยวบอกพิกัดใหม่อีกทีนึงคือบ้านสะเพงบ้านสะเพงหมู่2หมู่2ตำบลสูงเนินตำบลสูงเนินอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาจ้ะก็คืออยู่ใกล้ๆข้อของพี่เดชกับป้าทองใบเพราะว่าวัวหลายๆตัวคือเป็นลูกของป้าทองใบคือตัวนี้คือลูกไอเล่ตัวใหญ่ถ้าพี่น้องที่เคยดูคลิปป้าทองใบจะเห็นเนาะจะเห็นว่าไอพ่อพันธุ์มันเป็นตัวขนาดไหนให้ลูกสวยไหมเนี่ยอันนี้คือลูกเขามีอยู่3ตัวมีสีแดง2สีนวลๆ1แล้วกับแม่ที่ท้องเหรอครับแม่ที่ท้องกับทับเล่ไว้อ๋อทับเล่ไว้คือแม่ตัวนู้นแม่ตัวนี้1ตัวแล้วตัวแดงแม่สาวนั่นกับลูกเล่ครับจ้ะแม่สาวคือลูกเล่ที่ทับท้องไว้นะครับในตัวไหนป้าขออีกรอบนึงครับผมจำไม่ได้หรอครับนี่แหละโควิดนี่แหละจ้ะตัวไหนครับตัวแดงในน่ะอ๋อตัวติดบดเนาะป้าเนาะตัวติดบดนี่แหละตัวแดงตัวติดบดทับเล่ป้าใบไว้อ๋อคือ2ตัวนี้ครับป้า2ตัวเนาะจ้ะถ้าใครสนใจแม่ท้องก็มีเนาะป้าเนาะจ้ะมาคุยราคาเอามาต่อรองเอาคือแบ่งทีละตัวได้เนาะป้าเนาะถ้าใครจะยกก็ได้จ้ะครับใครจะยกก็ได้เพราะว่าป้าเจ็บขาเนาะใจจริงอยากขายไหมป้าถามจริงเสียดายจะได้จ้ะเอาแล้ววัวขนาดนี้นี่ป้าได้กินได้อยู่ตั้งวัวประมาณปีละเท่าไหร่ครับที่ว่าขายออกเนี่ยครับก็มันส่วนมากจะออกลูกเป็นตัวเมียมันไม่ค่อยได้ขายปีกายนี่ก็ขายไป2ตัวอ๋อของป้ามันออกตั้งตัวเมียจ้ะขายได้ตัวผู้2ตัวปีกายเนี่ยเอาถ้าเกิดว่าใครจะเอาไปแพร่พันธุ์ก็หมอเลยเดี๋ยวป้ากันส่วนมากลูกเป็นตัวเมียลูกตัวเมียมดมีไม่กี่ตัวที่ออกลูกผู้อ๋อมีตัวนี้แหละลูกผู้ครับกับตัวผักกาดแหละลูกผู้ที่เหลือเป็นตัวเมียมดเลยครับถ้าใครสนใจคือเดี๋ยวโทรมาเบอร์ลุงหมูเนาะหมูจ้ะครับจะได้พูดคุยราคาเผื่อใกล้ๆกันมาต่อรองกันเอาเนาะคนเปิดราคาบางทีอย่างป้าเองก็ลุงหมูก็คือเราไม่ได้เป็นพ่อค้าแม่ค้าเนาะจ้ะบางทีเราไม่รู้ราคาตลาดต้องบอกไว้ก่อนเนาะถ้ามันตลาดมันราคาเท่าไรซื้อกันได้ก็ต่อรองเอาเนาะป้าเนาะครับวันนี้เดี๋ยวผมขอขอบคุณป้ามากครับครับสวัสดีครับ